นขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอุดรค่ะได้เกิดเหตุโจรใจบาปงัดกุฏิพระและเนนขโมยเอาเงินสดและพระเครื่องหลบหนีไปยังลอยนวลสภ.เมืองอุดรธานีได้รับแจ้งว่ากุฏิพระและเนนถูกงัดที่วัดป่าโคกสูงหมู่5บ้านอีเลียนตำบลหนองขอนกวางอำเภอเมืองอุดรธานีจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นกุฏิของพระม่ายสุขิโตอายุ75ปีพระลูกวัดและเนนอธิยุทธ์รื่นเพ่งอายุ14ปีภายในห้องพบมีร่องรอยคนร้ายงัดเข้ามาและเขารื้อคนเขาของกระจายเต็มห้องจากการสอบถามพระม่ายบอกว่าหลังจากกลับบิณฑบาตได้สังเกตเห็นว่าภายในกุฏิถูกรื้อคนกระจัดกระจายและที่หน้าต่างบานเกล็ดถูกงัดตรวจสอบทรัพย์สินที่มีค่าพบว่าพระเครื่องเก่าแก่3องค์ประกอบด้วยหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฝันหลวงปู่แหวนได้ถูกคนร้ายขโมยไปแต่พระเครื่องรุ่นใหม่คนร้ายบ่ได้เอาไปซึ่งพระเครื่องเหล่านั้นเป็นพระเก่ามีค่ามหาศาลด้านเนนอธิยุทธ์บอกว่าหลังจากรับบิณฑบาตเช่นกันได้พบว่าภายในกุฏิถูกรื้อคนกระจัดกระจายนอกจากนี้คนร้ายได้ขโมยเงินจำนวน500บาทและโทรศัพท์มือถือยี่ห้อแบล็คเบอร์รี่หายไปจากนั้นก็ตามทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาตรวจสอบภายในห้องและจากการสอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์คาดว่าคนร้ายกลุ่มนี้คงจะรู้ช่องทางเป็นอย่างดีจึงอาศัยช่วงเวลาที่พระและเนนออกบิณฑบาตเขามาขโมยซึ่งจะได้สืบหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจออนซอนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิ่งออนซอนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน